ประวัติศาสตร์นอกพงศาวดาร Secret of History วันนี้เรามากับซีรีส์ร.9ในหลวงในดวงใจเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะมาเล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9กับโครงการพระราชดำริค่ะพลอากาศเอกกำธรสินทวานนท์ค่ะอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เขียนไว้ในบทความพระมหากษัตริย์นักคิดนักปฏิบัติเพื่อความสุขของประชาชนความว่าครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงปรารภว่าฉันครองราชย์2ปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงมองการเป็นพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องของงานเป็นพระราชภาระที่จะสนองความต้องการของราษฎรเพื่อราษฎรจะได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและการที่จะทรงงานให้ได้ผลตรงตามเป้าหมายนั้นก็ต้องทราบว่าราษฎรต้องการอะไรการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดวิธีการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาจนตลอดรัชสมัยดังที่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและอดีตเลขาธิการสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เขียนไว้ในบทความว่าประสบการณ์สนองพระราชดำริเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจเข้าถึงพัฒนาความว่าพระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างในในความหมายของการระเบิดจากข้างในนั้นนะคะก็คือทำให้เกิดความเข้มแข็งในคนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาซะก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยนำความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาหมู่บ้านนั้นโดยยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวแล้วก็ทรงใช้หลักการนี้มาตลอดค่ะเข้าใจเข้าถึงพัฒนานั่นก็คือก่อนที่จะทำอะไรก็จะต้องมีความเข้าใจซะก่อนเข้าใจภูมิประเทศเข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหาทั้งด้านกายภาพด้านจารีตประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมเป็นต้นค่ะและระหว่างการดำเนินการนั้นก็จะต้องทำให้ผู้ที่เราจะไปทำงานกับเขาหรือทำงานให้เขานั้นเข้าใจเราด้วยเพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียวโดยที่เขาก็ไม่เข้าใจเราประโยชน์ก็คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวังเอาไว้นั่นเองการเข้าถึงก็เช่นกันค่ะเมื่อรู้ปัญหาแล้วเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึงด้วยเพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้และเมื่อเข้าถึงแล้วก็จะต้องทำอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วยดังนั้นจะเห็นว่าเป็นการสื่อสารทั้งสองทางนะคะไปแล้วก็กลับถ้าสามารถทำสองประการนี้ได้สำเร็จเรื่องการพัฒนาก็จะลงเอยได้อย่างดีเพราะเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันต่างฝ่ายอยากเข้าถึงกันแล้วการพัฒนาก็จะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี้ก็ทรงใช้กับคนวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมแล้ววัฒนธรรมมีความลุ่มลึกและมีโครงการพระราชดำริหรืองานอื่นที่ทรงทำเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะดังเรื่องราวครั้งหนึ่งบนดอยปุยที่จะเล่าดังต่อไปนี้นะคะนายสุยี่เพื่องฟูอายุ78ปีชาวม้งดอยปุยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครั้งหนึ่งนะคะเขาก็ได้โชว์เหรียญที่ระลึกแห่งความภาคภูมิใจพร้อมกับเล่าว่าในอดีตนั้นได้มีโอกาสเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครพร้อมกับชาวเขาเผ่าอื่นอีก20คนเพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะและก็ได้รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกเหรียญนี้นะคะซึ่งเป็นเหมือนกับบัตรประชาชนของชาวไทยภูเขาในอดีตจวบจนทุกวันนี้ก็ยังเก็บรักษาเอาไว้กับตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับเหรียญที่ระลึกเหรียญนี้นะเป็นพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะในด้านทะเบียนราษฎรที่มอบไว้ให้กับชาวม้งดอยปุยแทนบัตรประชาชนเมื่อเกือบ60ปีมาแล้วนะคะที่ในช่วงนั้นประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชเสพติดแล้วก็มีสงครามความเชื่อเรื่องคอมมิวนิสต์ค่ะแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพที่กว้างไกลในการพัฒนาทำให้ชาวเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้จนทำให้ปัญหาเหล่านี้ยุติลง
ความพิเศษของเหรียญนี้ค่ะก็คือทุกเหรียญจะมีการต่อโค้ดหมายเลขประจำเหรียญซึ่งในยุคสมัยนั้นการอพยพถิ่นฐานของชาวเขาและการสำรวจสัมมโนประชากรการพิสูจน์สัญชาติเพื่อทำบัตรประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเหรียญนี้ก็จึงถือเป็นบัตรประชาชนของชาวเขาโดยพฤตินัยไปซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเพื่อแจกให้ชาวเขาเมื่อคราวพระราชสมภพครบ3รอบในปีพุทธศักราช2506เพื่อแจกให้ชาวเขาที่เลิกฟินแล้วก็ใช้แทนบัตรประชาชนสำหรับชาวเขาด้วยโดยเหรียญ นะคะมีลักษณะเป็นเหรียญห้อยคอขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เซนติเมตรด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ด้านหลังเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยมีการต่อโค้ดหรือหมายเลขประจำตัวลงในแต่ละเหรียญด้วยการที่ทรงสอนนั้นก็ไม่ได้เพียงสอนด้วยการพูดให้ฟังเพียงเท่านั้นนะคะแต่ทรงสร้างแรงบันดาลใจพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรค่ะเคยได้เขียนไว้ในหนังสือรอยพระยุคลบาทบันทึกความทรงจำนะคะเรื่องกาแฟต้นเดียวเอาไว้ว่าในวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2517เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่หลังจากทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าม้งที่บ้านขุนกลางอำเภอจอมทองและชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่บ้านอังกาน้อยและบ้านท่าฝั่งหม่อมเจ้าพิเสด็จราชนีผู้อำนวยการโครงการหลวงกราบบังคมเชิญทูลเสด็จให้ทรงพระราชดำเนินต่อไปอีกประมาณ1กิโลเมตรเพื่อทรงทอดพระเนตรไร่กาแฟของราษฎรชาวกะเหรี่ยงรวมระยะทางที่ทรงพระดำเนินมาทั้งหมดในบ่ายวันนั้นน่ะ6กิโลเมตรค่ะเมื่อไปถึงปรากฏว่าไร่กาแฟนั้นมีแต่ต้นกาแฟให้ทอดพระเนตรเพียงต้นเดียวพลตำรวจเอกวสิทธิ์โกรธจนแทบจะระงับโทสะเอาไว้ไม่ได้แล้วก็ระบายความรู้สึกนี้กับเพื่อนร่วมงานทราบไปถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงมีรับสั่งให้มาเข้าเฝ้าอันนี้นะคะจากบันทึกของพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรค่ะเขาบันทึกเอาไว้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ตรัสถามว่าเป็นความจริงหรอที่ว่าผมในที่นี้คือพลเอกวสิทธิ์เดชกุลชรนะคะเป็นความจริงหรือที่ว่าผมโกรธท่านพิเสด็จผมก็กราบบังคมทูลตามความเป็นจริงว่าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าอยู่หัวตรัสถามต่อไปว่าผมทราบหรือเปล่าว่าเมื่อก่อนนี้กะเหรี่ยงที่ดอยอินทนนท์ประกอบอาชีพอะไรผมก็กราบบังคมทูลว่าทราบกล้าวว่ากะเหรี่ยงปลูกฝิ่นพระเจ้าอยู่หัวตรัสต่อไปด้วยสุรเสียงที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาแล้วก็ไม่ได้ดุด้วยว่าแต่ก่อนเขาปลูกฝิ่นเราไปพูดจาชี้แจงชักชวนให้เขาลองมาปลูกกาแฟแทนกะเหรี่ยงไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนเลยที่กาแฟไม่ตายเสียหมดแต่ยังเหลืออยู่หนึ่งต้นนั้นต้องถือว่าเป็นความก้าวหน้าสำหรับกะเหรี่ยงจึงต้องไปทอดพระเนตรจะได้แนะนำเขาต่อไปว่าทำอย่างไรจึงจะเหลืออยู่มากกว่า1ต้นทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าทรงเข้าใจจิตวิทยาในการสอนทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินผู้ปลูกปัญญาสังคมต้นกาแฟต้นแรกนั้นที่ทรงพระดำเนินหลายกิโลเมตรทรงสอนโดยสร้างแรงบันดาลใจได้ทำให้การปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยลดลงไปอย่างน่าอัศจรรย์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความประทับใจของพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักประชาชนของพระองค์มากที่สุดในโลกและเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งในอีกมากมายหลายเรื่องจากโครงการพระราชดำริที่พลิกฟื้นสร้างชีวิตให้กับชาวเขาได้อย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้เราจะสรรหานำมาเล่ากันใหม่ในครั้งหน้ากับประวัติศาสตร์นอกพงศาวดาร Secret of History สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย